คราวนี้ไปถามอีกเรื่องนึงกับคุณพิธานะครับเจ้าตัวที่ออกมาแสดงความมั่นใจในเรื่องของการชี้แจงเรื่องของหุ้นสื่อ ITV ที่เวลานี้หลายคนก็มีกระแสข่าวออกมาบ้างก็บอกว่าเอาแล้วคุณพิธาไปเทขายหุ้นแล้วหรือเปล่าอะไรยังไงประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไปถามเรื่องของความชัดเจนเรื่องนี้นะครับคุณพิธาก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าการตั้งรัฐบาลนั้นก็จะจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาแน่นอนและก็ย้ำด้วยนะครับว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงปมหุ้นสื่อและก็ปัดตอบข่าวเรื่องของการเทขายหุ้นแล้วนะครับบอกว่า no comment ประเด็นที่เห็นไปจับมือส.ส.หลายคนกับหลายพรรคที่เคยร่วมโหวตให้พลเอกประยุทธ์ก็หวั่นว่าอาจจะมีการไปให้ความเห็นแล้วอาจจะไปเป็นการผิดพลาดและอาจจะกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะครับโดยเรื่องนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาว่าเวลานี้เนี่ยมีความคืบหน้าเรื่อยๆนะครับโดยวันอังคารที่6มิถุนายนนี้ก็จะมีการประชุมทางด้านของคณะกรรมการประสานงานว่าจะมีทางออกอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะเป็นเรื่องของพลังงานเป็นหลักและก็จะมีการเคาะคณะทำงานเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับจากนั้นในวันที่7มิถุนาต่อกันเลยจะเป็นการประชุมหัวหน้าพรรคส่วนเรื่องการเจรจาก็เป็นไปตามที่ได้แถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่ามีความคืบหน้าพอสมควรและก็บริบทนั้นเวลานี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะและก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ทำให้เราเสียสมาธิในการแก้ปัญหาของประชาชนแล้วคราวนี้เรื่องของการเตรียมชี้แจงเป็นยังไงบ้างครับทีนี้พอไปถามการเตรียมชี้แจงกรณีหุ้นสื่อนะคะคุณพิธาก็บอกว่าคงจะชี้แจงได้แล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะทั้งในเรื่องของหลักฐานแล้วก็หลักกฎหมายอย่างที่เคยบอกไปนะคะยังไม่มีการติดต่อมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ด้วยซ้ำไม่รู้กันด้วยซ้ำว่าเขาสงสัยประเด็นไหนกันก็รอให้มีเอกสารมาก็จะทำเอกสารชี้แจงกลับตอนนี้ก็รออยู่นะคะแล้วก็บอกว่าให้ความร่วมมือที่จะทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์แล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดลงได้ทีนี้เมื่อไปถา มถึงกระแสข่าวว่าคุณพิธาเนี่ยเทขายหุ้นไปแล้วหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูเอกสารนะคะก็ยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าขายหรือไม่ขายนี่นะฮ ะหลายคนก็ยังคงกังขากันอยู่ก็ก่อนหน้านี้ที่ผู้สื่อ ข่าวถามถึงประเด็นนี้ก็คือคุณเรืองไกรกุศลธิยาคุณนพรุตเนี่ยนะครับกกต.เขาเรียกเข้าไปพูดคุยแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้เรียกคุณพิธานะตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่มีการเรียกเข้าไปนะครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามไปถึงกรณีของคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะขอไปนะฮะก็ไปโพสต์ตั้งคำถามกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่เอาพรรคชาติพัฒนากล้าเพราะว่าเคยโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทำไมไปจับมือกับส.ส.หลายคนที่เคยโหวตให้พลเอกประยุทธ์ล่ะคุณพิธาบอกว่าตรงนี้เนี่ยตนก็คงจะคอมเมนต์อะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปดูในรายละเอียดให้เห็นคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยไปคอมเมนต์ต่ออีกทีดีกว่าใช้คำนี้แม่ทันสมัยมากๆนะฮะบอกว่าไม่เช่นนั้นจะเข้าใจกันผิดพลาดกันไปอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันยกใหญ่คนจะเป็นผู้นำของประเทศได้ต้องรอดูก่อนว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นคอมเมนต์ผิดก็จะกลายไปเป็นเรื่องใหญ่นั่นเองรอดูจะไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์อีกทีนึงก็แล้วกันเอาให้ชัดเจนก่อนนะครับ